อินเตอร์เฟรสเซลได้อินเตอร์เฟรสเข้าไปในเว็บตู้หรืออันที่สองก็คือการทำอันนี้ซึ่งคาแรคเตอร์ลิสติกอัตโนมัติที่เราจะยอมรับเนี่ยนะครับก็คือต้องเป็นบีดไลท์แคปเจอร์อันนี้ก็เป็นคนไข้ของเรานะเป็น SLE นานมาแล้วที่เป็นซีเนสวาสโคไลติสอันนี้วาสโคไลติสจริงๆนะฮะไม่ใช่เราพูดถึงวาสโคไลติสอยู่เรื่อยๆนะทีนี้ครูอะไรบ้างที่จะสงสัยวาสโคไลติสก็ได้แก่ทัศนียอดคุณต้องใช่ไหมครับมีค่าหิวเบื่ออาหารผอมลงน้ำหนักลดมี multiple organ involvement นะครับอาจจะเป็น CNS อาจจะเป็น peripheral nerve อาจจะเป็นเรื่องของข้อ myalgia อาจจะเป็นเรื่องของหลังเรื่องคิดนี่อะไรก็ว่ากันไปทีนี้ diagnosis ของ classification ของ vasculitis มีอะไรบ้างจริงๆเนี่ยพอดีจริงๆลบสไลด์ไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะนานแค่ไหนถ้าเราตามเรื่อง vasculitis จริงๆเนี่ยมันจะมี criteria เวลามันปากเวลาเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนนะครับวาสโคไลติสเนี่ยมันมีการคลาสสิฟายไครเทเรียตั้งแต่อดีตนานมามากแล้วแล้วก็เปลี่ยนวิธีคลาสสิฟิเคชันออกมาเนี่ยตั้ง5-6คลาสสิฟิเคชันแล้วคลาสสิฟิเคชันอันล่าสุดนี่ก็เป็นของแชปเปอร์ฮิลซึ่งจริงๆเนี่ยแชปเปอร์ฮิลเนี่ยเคยให้คลาสสิฟิเคชันไว้ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็เป็น2012 revise เพราะว่าตอนที่ทำก่อนหน้านี้ของแชปเปอร์ฮิลคลาสสิฟิเคชันเนี่ยincludeแต่เฉพาะ primary วาสโคไลติสเท่านั้นไม่ได้ include secondary vasculitis เลยแต่ว่าใน2012 Chapter 2 classification เนี่ยก็จะได้เปลี่ยนไปนะครับอย่าง variable vessel vasculitis single organ vasculitis vasculitis ที่ associate กับ systemic disease นะครับกลับเข้ามาใหม่ซึ่งไอ้พวกเนี้ยจริงๆถ้ากลับไปดูย้อนในอดีตมันมีมาหมดแล้วนะครับหรือว่า vasculitis ที่ associate กับ probable etiology เช่นพวก FBFC drugs อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับ ทีนี้วาสโคไลติสมิมิกคืออะไรวาสโคไลติสมิมิกก็เป็นโรคนะครับที่อาจจะมีลักษณะทางคลินิกนะครับ lab pathology finding ที่ดูคล้ายเหมือนกับวาสโคไลติสนะครับ diagnosis ก็จะยากยิ่งขึ้นถ้าหากว่าเกิดมันมีอักเสบพื้นภาพในอวัยวะที่ไม่สามารถที่จะ assess tissue diagnosis ได้นะครับเช่นสมองนะครับตับลัง GI tract หรือว่าคิดนี่ต่างๆนะครับแล้วก็คอนดิชันเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องรู้เอาไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะมาบอกว่าคนไข้เป็น True Vasculitis นะครับนี่เวลาเราแบ่ง Vasculitis Mimic เนี่ยมันก็แบ่งตาม Vessel Size เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับใน Primary Vasculitis นะครับโรคอะไรบ้างล่ะครับที่สามารถทำให้เกิดเป็น Large Vessel Size Vasculitis Mimic ได้นะครับก็เช่นพวก Infection ใช่ไหมครับพวกไมโครติดจากฟังกัสนะพวก TB พวก HIV มีรายงานนะครับแล้วก็พวกซิฟิลิสพวกอัตเทอโรซิสนะฮะพวกนี้เนี่ยบางครั้งคนไข้ที่จะมีโทรเอ็มโพไลจากอัตเทอโรซิสไปก็ทำให้ดูเหมือนกับเป็นวาสโคไลติสได้นะครับคนไข้ที่มีพวกโคอัพเดชันออฟเอลต้าพวกนี้อาจจะทำให้เกิดพาวส์ลดลงนะครับเกิดลิมฟิสคีเมียซึ่งดูคล้ายกับวาสโคไลติสได้กลุ่มพวกมาฟานซินโดรมนะฮะพวกเออร์เดลลอสพวกนี้ที่จะมีความผิดปกติของผนังอิลาสติกวอลของเวสเซลนะครับก็อาจจะทำให้เกิดมีลักษณะคล้ายๆวาสโคไลติสแล้วพวกนี้เวลาทำแองเจลแกรมไปก็อาจจะมีลักษณะเป็นแบบบีดไลท์แพทเทิร์นได้นะฮะพวกไฟโบมัสตราดิสเพเชียเบอร์เกอร์ดิซีสใช่ไหมเบอร์เกอร์ดิซีสคนสูบบุหรี่เยอะๆนะครับพวกโครนิกพีเรียไอติสหรืออินทรีแอปเอลติกซินโดรมนะอันนี้เราก็มีคนไข้ SLE ของเราคนหนึ่งนะครับที่ปวดท้องมากแล้วก็ตัด CT ไปก็มีเป็นเอลต้าอินทรีชั่นนะในกลุ่มมีเดียมวาสโคไลติสเวสเซลมีอะไรบ้างก็อินเฟคชันก็มาอีกนะ FBFC HIV ไมโครติกอินเฟคทีฟเนคไรติสพวกนี้ก็มาได้หมดอัตเทอโรสโคลอซิสก็ทำได้นะพวกมาลิกแนนเช่นลูคีเมียลิมโฟมานะเดเลเทอรี่พวกเฮอร์เรนรอสก็มาอีกไฟโบมัสคูลาร์ดิสเพเชียเบอร์เกอร์ดิซีสนะครับพวกไฮเปอร์คลอโรสเตตนะพวก PDP พวก APS ในกลุ่ม small vessel ก็อีกเหมือนกันนะพวกอินเฟคชันก็มาเนี่ยอินเฟคชันนี่มันทำได้เยอะมากนะครับเช่น FB FC HIV พวก post viral ต่างๆหรือว่าพวกยาก็มีหลายตัวซัลฟาแล้วก็รู้จักกันดีพวกโคเคนพวกพีดีโอไฮดราซีนไอ้กลุ่มยาที่ทำให้เกิดพวกซีรัมซิกเนสก็จะมีเยอะแยะเลยนะครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างรูปที่ให้ดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนกับเป็นวาสโคไลติสมิมิกนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเท้าของคนไข้นะครับจะเห็นว่ามีลักษณะของอิสคีเมียแล้วก็แกงกรีนเกิดขึ้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นของเรานะฮะอันนี้เป็นของเขานะครับก็จะเห็นว่ามีลักษณะของอุดตันใช่ไหมครับของcommon urea sorry นะครับอันนี้ก็เป็น cholesterol embolization นะครับอันนี้รูปเนี่ยเราคิดว่าเป็น cholesterol embolization อันนี้เป็นคนไข้ของเราเองนะครับที่เกิดเจ็บนิ้วนะครับคนไข้บ่นปวดปลายนิ้วหลังจากที่คนไข้ไปทำfemoral catheterization นะครับก็ดูก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็น vasculitis นะครับแต่ว่ารูปนี้ไม่ใช่ของเรานะครับของเขาพวกปัสสาวะพวกนี้เอามาจากหนังสือนั้นนะฮะก็จะเห็นว่ามันก็มีเป็นสลิปนะครับอยู่ข้างในของคอเลสเตอรอลเอมโบไลแล้วก็อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นนะครับว่าในเอโอต้าเนี่ยมีลักษณะของอะโรทิกพลาคอยู่นะครับในกลุ่มที่เป็นวัสล่าเออร์เดนลอสนะครับพวกวัสล่าเออร์เดนลอสไทป์4พวกนี้ก็จะเออร์เดนลอสก็มีความผิดปกติของพวกอิเลสติซิตี้อิเลสติกคอนเนคติฟิชูดิซีต่างๆครับในพวกลาร์จเวสเซลก็อาจจะทำได้นะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีเป็นมัลติเพิลวัสล่าอะนูริซึมเหมือนกันนะฮะซึ่งเราก็เจอคนไข้ของเราคนหนึ่งนะครับนานมาแล้วคิดว่าเป็นอาจจะเป็นเออร์เดนลอสเหมือนกันเพราะว่าคนไข้มาแล้วก็เนี่ยทำแองจิโอแกรมก็จะมีmultiple vascular aneurysm ของแต่พอดีผมหาไฟล์ไม่เจอนะไม่รู้ว่าทำไปไหนในกลุ่มของ infectious aortitis นะครับ syphilitic aortitis ก็เป็นที่พูดกันเยอะนะครับในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันก็อาจจะน้อยลงเราก็รู้อยู่ว่า syphilis นั้นเนี่ยมันชอบ invade ที่ aorta ในพวกคนไข้ที่เป็น tertiary syphilis ใช่ไหมครับรายงานที่มีรายงานอีกที่จะเป็นพวกอย่างฟังกัสนะครับเป็น aspergillus niger ทำให้เกิดอินเฟคชันเป็นเอออไทติสนะครับแล้วก็เกิดเป็นวาสโคลาร์อะนูริซึมได้ทูเบอร์คูลาสเอออไทติสนะครับอันนี้ก็มาจากของต่างประเทศอีกเหมือนกันว่ามันสามารถอินโวที่บริเวณเอออต้านะครับแล้วก็ทำให้เกิดมีอินฟลามเมชันได้นะครับในเรื่องของเบอร์เกอร์ดิซีสนะครับคนไข้ที่สูบบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะมีปัญหามาด้วยเรื่องลิมอิสคีเมียใช่ไหมครับครั้งแรกก็ดูเหมือนกับคล้ายๆอาร์เทโรสโคลอซิสนะคงแยกยากจากคลินิคอลนะครับถ้าคนอายุเยอะแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยพวกนี้เนี่ยก็จะเห็นว่านิ้วเนี่ยครับก็จะมีแกงกรีนนะครับแล้วก็บางนิ้วก็มีออโตอินฟิเคชันอันนี้เป็นคนไข้จริงของเราเลยนะครับที่ว่าฉีดเข้าไปแล้วก็จะเห็นลักษณะที่เป็นทิปิคอลที่เรียกว่าเป็นครอปสกรูอัพเพียร์เรนซ์นะอันนี้เป็นคนไข้ของเรานะครับพวกคาร์ดิโอวาสคูลาร์มาลิกเนนซีก็มีรายงานอันนี้เราก็รู้จักกันดีใช่ไหมครับพวกคาร์ดิแอคที่โซมาซึ่งมันสามารถโชว์เอมโบไลออกไปได้นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเหมือนกับเป็นวาสคูลาริสนะครับคนไข้ก็อาจจะมาด้วยเรื่องไข้นะครับแล้วก็มีฮาร์ทเฟลเมอร์สงสัยเป็นอินโดไคติสนะครับแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นพวกมิกโซมานะครับไพรมารีเอโอติกแองจิโอซาร์โคมาก็มีรายงานนะครับว่าทำให้เกิดเป็นวาสคูลาริสได้นะครับกลุ่มของ fibromuscular dysplasia อันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเราเข้าไปค้นเปเปอร์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่ากลุ่มของ fibromuscular dysplasia เนี่ยมีรายงานเยอะแล้วก็สามารถเรียกว่ามิมิก vasculitis ได้เยอะแยะเลยนะครับพวกนี้สามารถมี involve ที่ cerebral vessel นะครับอาจจะ involve ที่บริเวณพวกaorta พวก iliac vessel renal artery อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นเรื่องของ fibromuscular dysplasia ในเพศหญิงใช่ไหมครับที่บอกอายุน้อยแล้วก็มาด้วยเรื่อง hypertension ที่เราต้องพยายามหานะครับแต่ว่าจริงๆมันก็จะมาอย่างอื่นได้เยอะแยะนะครับ แล้วพวกนี้เวลาทำ angiogram ไปเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะของ bead like appearance ซึ่งแยกไม่ได้เลยนะครับจากในกรณีของ primary vasculitis นะครับในคนไข้ที่เป็นแอนติฟอสโฟไลปิดซินโดรมนะครับอันนี้ก็เป็นคนไข้ของเรานะครับที่ว่ามาด้วยเรื่องหลอดเลือดตันก็จะเห็นว่าขานี่เขียวคล้ำไปหมดเลยนะครับอันนี้ในที่สุดคนไข้คนนี้โดนแอมบูเตตไปแล้วนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นของฝรั่งนะครับก็จะเป็นลักษณะของเนโครซิสกินเนโครซิสนะครับที่เกิดจากแอนติฟอสโฟไลปิดซินโดรมแล้วก็พวกนี้เวลาทำตับทำบาซี่ไปจริงๆเนี่ยมันจะไม่ใช่ true vasculitis นะครับแต่ว่ามันจะเป็นทรอมบัสที่เข้าไปอุดอยู่ในหลอดเลือดนะครับในกรณีที่เกิดจาก vasospastic agent นะครับก็เหมือนกับคนไข้ของเราคนนี้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีลักษณะแกงกรีนของนิ้วมือนิ้วเท้านะครับเต็มไปหมดเลยนะครับจริงๆเราก็เจอเคสแบบนี้มาหลายอันอันนี้ก็เป็นคนไข้ก่อนหน้านี้ที่ได้
ตัวเออร์กอตนะฮะแต่ว่าคนไข้ไม่ได้ทานตัว PS inhibitor คนไข้เนี่ยทานเออร์กอตเยอะมากนะครับและอันนี้ที่เวลาไปทำ angiogram ก็จะเห็นว่ามันมีสปาร์ซัมนะครับแล้วก็เหมือนกับ exclude ไปเลยอันนี้ก็จะเป็นคนไข้ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งภาวะนี้ผมเชื่อว่าพวกเราพบได้บ่อยใน ICU นะครับที่เราชอบดิบไอ้นอนอิพิเนฟรินซึ่งคนไข้คนนี้ก็เป็นคนไข้ที่รอดออกมาจาก ICU นะครับจากการที่เราดิบนี้อิพิเนฟรินไปแล้วคนไข้ก็เกิด severe vasospasm นะครับก็สวยงามดีนะครับว่าคนไข้มีแกรนกรีน10นิ้วมือ10นิ้วเท้าอันนี้ก็เป็น angiogram ของคนไข้ที่ไปทำนะครับก็เห็นว่ามันมี vascular ใช่ไหมครับมี cut off นะครับคือจากการที่มันมี spasm แล้วก็เลือดไม่ไหลมาเนี่ยนะครับทั้งที่มือและก็ที่เท้านะครับอันนี้ก็เป็นคนไข้อีกคนหนึ่งนะครับเป็นคนไข้ที่เป็นผมจำไม่ได้ว่าอันเดอร์ไลน์เขาเป็นอะไรแต่ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยได้รับยาแอมโฟเทอร์ซินบีหลังจากดื่มแอมโฟเทอร์ซินบีเนี่ยคนไข้ก็บ่นเหมือนกับเจ็บนิ้วมือนะครับแล้วก็มีลักษณะเขียวคล้ำแล้วต่อมาก็เป็นอัลเซอร์นะครับคนไข้คนนี้ก็เป็นวัสโคเลติกไลท์ดีชันแล้วเวลาไปเปิดดูก็มีรายงานเหมือนกันว่าแอมโฟเทอร์ซินบีสามารถทำให้เกิดเป็นวัตเลติกไลฟิชันได้นะครับในคนไข้ที่เป็นอะไมลอยโดซิสนะครับคนไข้คนนี้ก็เป็นอีกรายหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นแรคคูนอายก็จะมีลักษณะของผิวหนังที่ช้ำง่ายนะครับมีเหมือนกับเป็นซับคิวเทเนียสบลีดดิ้งเป็นสปอตดูละดูคล้ายๆกับฮีโมเรจได้นะครับอันนี้ก็เจอในคนไข้ที่เป็นซิสเมกสวัชไมลอยโดซิสอันนี้ก็คนไข้เราอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เหมือนคนไข้ที่เป็น severe thrombocytosis นะฮะคนไข้คนนี้นี่แพทย์เกินล้านหนึ่งนะครับแล้วก็เกิดทำให้เกิดอุดตันนะครับของหลอดเลือดที่เท้าเวลามองดูก็เหมือนกับเป็น vascularitis migration เหมือนกันนะครับในคนไข้ที่เป็น vascularitis จาก infection อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับว่ามันมีรายงานเยอะแยะมากเลยนะครับว่าส่วนใหญ่ที่เขารายงานก็จะเป็นเรื่องของแบคทีเรียนะแต่ของเราอันนี้ก็จะเป็นคนไข้ที่เป็น staph endocarditis นะครับในคนไข้ที่เป็น SLE ก็จะเห็นเป็น septic emboli ที่มันโผล่ออกมานะครับอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่เป็น disseminated GC อันนี้เป็นคนไข้ที่เป็น E. coli sepsis นะครับก็จะมีลักษณะ vascularitic lesion ดู skin lesion ตรงนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับคนไข้ที่รายงานนำเสนอไปตอนแรกส่วนอันนี้ก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับเป็น SLE แล้วก็เกิด disseminated herpes simplex นะครับก็จะเห็นเป็นจุดเลือดออกซึ่งตอนแรกก็นึกว่าเป็นแฝงนะครับเป็น vascularitic lesion จาก LE แต่ว่ามันมีเป็นตุ่มน้ำใสๆพอสกิปไปดูก็จะเจอ multi nucleated giant cell นะครับไฟเตียม insidiosum นี่ช่วงนี้นี่รู้สึกว่าจะหายไปนะครับถ้าใครได้อยู่ในคณะแพทยศาสตร์นานเกินสัก10ปีเนี่ยคงจะจำได้ว่าช่วงสัก10ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมีเคสไฟเตียมอินซิเดียซุ่มเนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วคนไข้เหล่านี้เนี่ยก็จะมาเรื่องของวาสคูลาร์อินซัฟฟิเชนซีแล้วในที่สุดก็ถูกทำแอมพูเทชันนะฮะอาจารย์ออโถท่านได้อาจารย์สันท่านหนึ่งผมจำชื่ออาจารย์ไม่ได้อาจารย์มีเคสเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคนไข้ของเราคนหนึ่งซึ่งคนไข้คนนี้เนี่ยมาหาเราเพราะว่าจริงๆเขาปวดข้อนะครับแต่ว่าตรงนี้มันบวมนะครับแล้วก็ลามไปหมดแล้วพอเราทำบิอปซี่ไปนะครับก็จะเจอฝังกัสเนี่ยนะครับอินทิวเรตเข้าไปในที่สุดเนี่ยคนไข้ต้องทำ AK amputation นะอันนี้เป็น angiogram ของคนไข้จะเห็นว่ามันมีลักษณะที่อุดตันของหลอดเลือดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปาโถนะฮะซึ่งอันนี้อาจารย์กำพลราเป็นแสงของสันนะครับอาจารย์มีเคสเยอะมากเวลาผ่าเข้าไปนี่ก็จะเห็นคลอตนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นไปด้วยฟังกัสนะครับตัวไฟเตียมนะครับในคนไข้ที่ HIV infection เนี่ยก็จะมีvascularitis เยอะแยะแล้ว vascularitis ในคนไข้ที่เป็น HIV infection เนี่ยก็เป็นได้ตั้งแต่large vessel small vessel แล้วก็medium vessel นะอันนี้เป็นคนไข้ที่ผมเคยดูเขานานมากแล้วครับเป็นชาวผิวดำนะครับแล้วก็มาเรื่องคิวเทเนียสอัลเซอร์นะครับแล้วก็ไปอัพซี่ออกไปก็เป็นลักษณะของวาสไลติสเลชั่นนะครับAVM นะครับอันนี้ก็ดูเหมือนกับอาจจะเป็นมิมิกCNS วาสไลติสได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเคสของต่างประเทศที่รายงานก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเป็น multiple beat light pattern เหมือนกันนะฮะ
ในคนไข้ที่ติดเชื้อพวก HCV infection พวกนี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะของ protozoa หรือว่ามีลักษณะคล้ายๆ vascularity lesion like นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นผลจากcryoglobulin นะครับในคนไข้คือในประเทศไทยเนี่ย crassifalaxis ผมไม่แน่ใจนะครับเราก็ไม่เคยเห็นผมไม่แน่ใจว่าทางเยฟโซของเราเนี่ยได้เห็นมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าเราไปอ่านหนังสือของต่างประเทศเนี่ยจะพูดอยู่เสมอว่าในคนไข้ที่เป็น chronic renal failure เนี่ยจะมีปัญหาหนึ่งที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของ crassifalaxis ซึ่งไอ้ภาวะ crassifalaxis เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ calcify ของ vessel ใช่ไหมครับที่เกิดจากเรื่องของแคลเซียมกับฟอสฟอรัสโปรดักต์ที่มันสูงค่อนข้างมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าในสมัยใหม่เนี่ยการดูแลคนไข้ดีขึ้นการทำไดไลซ์ที่สามารถบดที่พยายามที่มอนิเตอร์แล้วก็ตัวระดับของแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ไม่ให้สูงมากเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดทำให้การเห็นภาวะcalciphalaxis เนี่ยมันน้อยลงในปัจจุบันนะครับเรื่องของวาฟารินอินดิวส์ necrosis นะครับหรือเรียกว่าเป็นlumina fulminans ก็มีรายงานนะครับซึ่งเวลามองดูแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนกับเป็นvascularitis เหมือนกันนะครับซึ่งพวกนี้ถ้าเอาสเตรทออกไปเนี่ยก็อาจจะดูเป็นคล้ายๆกับพวกpyoderma gangrenosum ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสต่างประเทศนะครับที่มีรายงานโปรทีนอินดิวส์ลูมินานะครับพวกนี้ก็จะมีวาสคูลาริสนะครับแล้วก็มีลาร์จอัลเซอร์ได้แล้วก็พวกนี้เนี่ยก็สามารถตรวจเจอ PR3 แอนติบอดีได้เหมือนกันนะครับซึ่งทำให้ดูเหมือนกับว่าจะเป็นพวกกลุ่มวาสคูลาริสซินโดรมนะครับอันนี้เป็นคนไข้ของเรานะครับซึ่งเกิดลิโคไซโตคลาสติกวาสคูลาริสซึ่งไม่ใช่ primary วาสคูลาริสนะครับเป็นผลจากการที่แพ้ยาแอมพิซิลินนะอันนี้คนไข้ให้ประวัติชัดเจนเลยว่าถ้าใครจำได้เคสนี้เพิ่งแอดมิทไม่นานแล้วเนี่ยผมว่าคิดว่าไม่เกิน6เดือนนะครับก็ผู้ชายนะครับอายุยังวัยหนุ่มอยู่นะครับไม่เกินที่20มั้งแล้วก็มี URI แล้วก็ไปได้แอมพิซิลินทานหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะของpulmonary นะครับเป็นลักษณะของ LCV ซึ่งขึ้นเป็นเบล็กนะครับค่อนข้างน่ากลัวมากคนไข้คนนี้มีปัญหาปวดท้องมีไมโครสโคปิกอิแมทูเรียแล้วก็มีปัญหาเรื่องบาวที่มันปวดท้องแล้วตรวจเจอออกข้าบัตในสูด้วยนะครับเรื่องที่มีคิวติสก็เป็นอีกคอนดิชันหนึ่งนะครับชื่อจริงๆเราก็มีนะครับคนไข้ที่เป็นลูคิมิคิวติสแล้วก็มีอินฟิวเรชันแล้วดูคล้ายๆกับวาสคูลาริสแต่ว่าไปค้นในแบงค์นั้นไม่สามารถหารูปของเราได้นะครับก็ต้องเอารูปของฝรั่งมานะครับแล้วก็จะมีลึกๆมีคือเกรดไปแล้วถ้าเกิดเรามองสมมติว่าเรามองเฉพาะตรงส่วนเนี้ยครับมันก็อาจจะดูคล้ายๆยกเว้นว่าถ้าเกิดมันนูนขึ้นมาชัดเจนนั้นก็จะอาจจะเฟเวอร์ว่าเป็นลึกๆมีคือเกรดมากกว่านะครับอีกภาวะหนึ่งที่เราพูดถึงกันบ่อยๆนะครับก็คือ TPP หรือทอมโบติกทอมโบไซโตคินิกโพลาร์เวลาคนไข้มาคนไข้พวก SLE มาพอมีซีดลงมีเทสเลตต่ำลงทุกคนก็ปอดนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เหมือนวาสคูลาริสได้เหมือนกันครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีอาการติดเอสนะฮะแล้วก็คนไข้ก็อาจจะไปปรับทำCT scan นะครับ MRI ก็จะโพสต์นะครับนี่การไปสรุปนะครับมีคอนดิชันเยอะแยะมากๆนะครับที่เราดูแล้วเนี่ยเหมือนกับวาสคูลาริสนะฮะตอนนั้นก็เป็นได้ตั้งแต่โรคที่มันเข้าไปอินบุโพลาร์จเวสเซลนะครับสมอลเวสเซลหรือว่ามีเดียมเวสเซลซึ่งจริงๆก็อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าไอ้วาสคูลาริสเนี่ยทรูวาสคูลาริสเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไพมารีนะครับโทษไพมารีวาสคูลาริสเนี่ยมันเป็นภาวะที่มันเจอไม่บ่อยครับนานๆเจอทีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอยากจะฝากไว้หรือว่าเวลาเราไปเจอคนไข้ก็อย่าเพิ่งจำไปว่าเฮ้ยมันเป็นตัดนะครับนึกถึงคอนดิชันที่อาจจะเป็นพวกกลุ่มวาสคูลาริสมีไปก่อนโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยครับเรื่องของยาคนไข้มีการขาดยาเยอะแยะมากคนไข้สามารถซื้อยาตามท้องตลาดตามร้านขายยาได้แล้วยาก็อาจจะมีเรื่องของ drug interaction นะครับหรือว่าที่สองก็เป็นเรื่องของ infection นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่าก่อนจะไปวินิจฉัยคนไข้ว่าเป็นวาสคูลาริสเนี่ยก็บอกสิ่งเหล่านี้ด้วยนะแล้วในชีวิตจริงเนี่ยที่ดูคนไข้มาถ้าถามว่าคนไข้ที่เป็นprimary วาสคูลาริสที่เรารู้จักกันดีนะอย่างพวกทาคายาสุเอ่ย
เลยเชิร์ชสตราวเลยหรือว่าเวกเนอร์อะไรเลยเนี่ยผมว่ามันเจอไม่บ่อยนะส่วนใหญ่ของเราเจอจริงๆแล้วออกมาเป็นอันคลาสสิกไฟเกือบถึงเกือบเยอะมากพอสมควรแล้วตัวหนึ่งที่อาจจะเจอได้บ่อยหน่อยอาจจะเป็นแค่ไคโยซีแค่นั้นเองที่ดูเหมือนกับว่ามันกำลังชัดเจนนะครับพวกเชิร์ชสตราวเนี่ยเราจะได้แอบอยู่หลายๆรายแล้วก็เคยไปเป็นอย่างอื่นก็ตั้งเยอะไม่เพราะว่าไม่ใช่เชิร์ชสตราวพวกเวกเนอร์เนี่ยเวลาจะได้แอบแล้วก็เคยไปเป็นอย่างอื่นก็ต้องเยอะนะคงมีแค่นี้ครับขอบคุณครับที่ขมับสองข้างนะครับแล้วก็ไปกินยามาซึ่งก็เป็นโลโกตามีนนะฮะ1มิลลิกรัมบวกกับซาปีดีน้อยมิลลิกรัมกินแล้วสองเป็น 5,000 ก่อนมาโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยมีปัญหานะฮะประวัติมันก็ค่อนข้างชัดเจนนะฮะคราวนี้ก็มาดู CTA ของคนนี้นะฮะอันนี้เป็นภาพรวมเนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าตั้งแต่ตัว common EDH ลงมาจนถึง external ก็ถึง external EDH เนี่ยจะมี diffuse vessel spasm นะครับนะครับตั้งแต่ตรงนี้ก็คือจะมี vessel spasm ทั้งหมดแล้วก็ด้านขวาจะ severe กว่าด้านซ้ายอันนี้เป็น cross section นะครับอันนี้เป็น aorta แล้วก็แยกออกมานะครับนี่เป็นด้านซ้ายนี่ด้านขวาแล้วก็พอไล่ลงมาอันนี้จะตัดออกมาให้ดูห่างๆนะครับนะครับแยกออกมาตรงนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยตรง middle ของ external EDH coloring ก็เริ่มตีบแล้วก็พอลงไปด้านล่างเนี่ยก็จะตีบมากนะครับนะฮะแล้วพอลงไปต่ำตรงนั้นเนี่ยก็จะตีบทั้งสองข้างเลยจนแทบ identify vessel ไม่ได้นะครับอันนี้ลงมาที่ต้นขาแล้วก็อันนี้บริเวณที่ต้นขาที่อ่านเนี่ยบริเวณ popliteal เนี่ยก็คือแทบจะ identify vessel ไม่ได้แล้วนะครับเป็น diffuse spasm ทั้งหมดแล้วก็จาก CTA เนี่ยไม่เห็น thrombosisหรือพาโทโลจีอื่นๆในเวสเซลนะครับคนนี้เนี่ยจากอิมเมจิ่งเนี่ยเข้าได้เอาไปตรวจสปาซึมซึ่งดิฟฟิวส์มากแต่คนนี้เราทำแค่โลเวอร์ซีนิตี้ไม่ได้ทำอัปเปอร์นะครับเพราะว่าได้ประวัติยาแล้วก็วินิจฉัยได้แล้วก็จากที่ในชั้นที่มือและเท้าเนี่ยมีลักษณะเหมือนวัสไลติสก็เลยทำสกินบิอปซีไปด้วยก็อ่านมาแค่เป็นสกินเนโครซิสนะครับไม่เจอเอฟิเดนซ์ของวัสไลติสแล้วก็ต่อไปเนี่ยเนื่องจากว่าซีโรจีตัวอื่นเนี่ยที่เราส่งไปมี DNA เนี่ยที่หรือก็สแตรน DNA อันนี้เนกาทีฟทั้ง2ตัวนะครับที่ไปติด B กับ C นี่เนกาทีฟแล้วก็เราส่งแองค่าเราส่งเป็น NTPR3 กับ NTPMPO เนี่ยเนกาทีฟทั้ง2ตัวนะครับสรุปแล้วคือซีโรจีของเราเนกาทีฟทั้งหมดคนนี้ก็เป็นที่ฟิวส์ไวโซสแตซึมนะครับก็เนื่องจากว่าตัวเกลตามีนเจอเราใช้การค่อนข้างบ่อยนั้นแล้ววันนี้ผมก็จะรีวิวตัวโพแทสเซียมมาให้ฟังเล็กน้อยนะครับสั้นๆเผื่อว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็โพแทสเซียมนะครับก็ง่ายๆคือเป็นไพซานิ่งจากการกินเออร์กอดนะครับประวัติของเขาเนี่ยเป็นโรคที่มีเลือดออกมาตั้งแต่600ปีก่อนคริสต์กาลนะฮะแล้วก็ในยุคกลางเนี่ยเป็นอีพิเดมิกเลยเพราะว่าตัวโกลติซึมเนี่ยมันจะปนเปื้อนอยู่ในข้าวบาเล่แล้วก็ธัญพืชต่างๆนั้นคนก็จะกินกันแล้วก็เกิดเป็นอีพิเดมิกของโกลติซึมนะครับก็จะเขามีชื่อเก่าเรียกว่าโฮลี่ไฟเพราะว่าคนไข้จะมีปวดไปในปลายเท้ามากนะครับส่วนในโมเดิร์นอีราเนี่ยอินซิเดนซ์จะต่ำมากประมาณ 0.001% ในหมู่คนที่กินเออร์กอดทั้งหลายนะครับคราวนี้มาดูยาตัวเออร์กอดอัลคาลอยนะครับจะมีอยู่3กลุ่มย่อยตัวโกลตามีนของเราเนี่ยเป็นอะมิโนแอซิดเออร์กอดอัลคาลอยซึ่งเป็นตัวที่เป็นมีฤทธิ์เนี่ยโพเทนต์เวสโซสแตซึมมากส่วนกลุ่มอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยได้เป็นพวกเอมีนแล้วก็ไดไฮโดรเจเนเตตอะมิโนแอซิด
ฤทธิ์ทางฟาร์มาโคเนี่ยที่สามารถอธิบายอาการทางคลินิกได้เนี่ยตัวหลักที่ทำให้เกิดเวสโซแฟซึมคือตัวก่อนอัลคาลอยด์จะไปกระตุ้นจะมีแอฟฟินิตี้ต่ออัลฟาดีเนอร์จิกรีเซปเตอร์กับตัวซีโรโทนินรีเซปเตอร์นะฮะทำให้มีดิฟฟิวเวสโซคอนสติชันแต่ว่าในคนไข้แต่ละคนเนี่ยก็จะไปเอฟเฟกต์เวสเซล3ที่กันซึ่งอันนี้ก็ไม่ทราบชัดเจนว่าแต่ละคนเนี่ยทำไมมีแอฟฟินิตี้ที่เวสเซลแต่ละที่ต่างกันนอกจากนั้นเนี่ยตัวเออร์กอบเนี่ยก็ยังสามารถกระตุ้นอิมมิติกเซ็นเตอร์ได้ไม่มีคลื่นไส้อาเจียนเพิ่ม GI cholestasis นะครับทำให้มีไดอาเรียมีปวดท้องได้แล้วก็เพิ่ม smooth muscle contraction ซึ่งก็จะยิ่งโปรโมท vessel constriction แล้วก็อาจจะทำให้มี uterine contraction ได้เรื่อง pharmacology เนี่ยเพราะว่าเออร์กอบเนี่ยถ้ากินตามปกติเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแค่น้อยกว่า 5% แต่ว่า toxicity เนี่ยเกิดได้นะว่า level จะน้อยมากนะฮะตัวเออร์กอบเนี่ย 90% จะถูกกำจัดที่ liver ผ่านทางไซโตโครม P450 นะฮะหรือ CYP3A4 ดังนั้นเนี่ยถ้าคนไข้กินยาที่มีฤทธิ์เป็น CYP3A4 inhibitor ร่วมด้วยเนี่ยก็จะทำให้ดักเลเวลของเออร์กอบเนี่ยสูงขึ้นอย่างมากแล้วก็เพิ่มฤทธิ์ของ toxicity นะครับดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเอาไว้ในคนไข้รายนี้เนี่ยก็คนไข้กินฤทธิ์ต่อนาเบียนะครับซึ่งเป็นโปรเทน CYP3A4 inhibitor นะครับเท่าที่ไปรีวิวมาเนี่ยเพราะว่ามีรีพอร์ตประมาณสัก10กว่าเคสนะฮะส่วนตัวที่เจอบ่อยๆมากกว่าคือพวกกลุ่มแอนติบอดีนะครับมาโครไลก็เป็นตัวที่มีเคสรีพอร์ตบ่อยมากว่ากินร่วมกับเออร์กอบและทำให้เกิดเออร์กอบอิสซึมขึ้นยาอื่นที่ควรระวังก็คือพวกแอนตี้ฟังกอลเอเจนต์ยาแอนตี้ดีเพรสแดนต์แล้วก็ยาอื่นๆนะฮะอาการของโอคอปติซึมเนี่ยไม่ได้มีแค่ลิมิสทีเมียแบบที่เราพรีเซนต์ในวันนี้นะครับคลินิคอลซีนาริโอของโอคอปติซึมเนี่ยมี2แบบคือเป็นแอคทีฟอินทอกซิเคชันคือกินเยอะมากแล้วก็เกิดแอคทีฟท็อกซิซิตี้กับกลุ่มที่2คือเป็นกินนานแต่กินน้อยแต่กินนานอันนี้เจอบ่อยกว่ามักจะมาด้วยเรื่องลิมิสทีเมียหรือคลาวดิเคชันอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเป็นโอคอปติซึมที่เกิดจากดักอินเทอร์แอคชันเนี่ยพบว่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะกินแค่เม็ดเดียวกินแค่ single dose หรือ normal dose แค่เม็ด2เม็ดเนี่ยก็ toxicity แล้วนะครับอาการหลักของตัวติสซึมเนี่ยมี2แบบก็เป็นแบบ vessel constriction ก็จะมาด้วยอิสคีเมียบางมะเร็งต่างๆอันนี้มักจะเจอในคนที่กินแบบ chronic ส่วน CNS involvement เนี่ยมักจะเจอในคนที่กินเยอะๆทีเดียวเป็นแอคคิวนะครับอาการที่พบได้เนี่ย vessel spasmที่ได้แค่ทุกจุดนะครับแล้วแต่คนแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ระยาง CNS เนี่ยก็มีอาการที่หลากหลายมากมีตั้งแต่ชักมีไซโคซิสมีคอนฟิวชันแล้วก็มีโคม่าได้แล้วก็มีแค่อาการชาเป็นนิวไรติสก็ได้นะครับส่วนอาการอื่นที่มีรายงานก็อาการอื่นที่พบบ่อยก็คือมีคลื่นไส้อาเจียนไหลเหลวแล้วก็ส่วนเรโทรไฟเบอร์เนียลไฟโบซิสเนี่ยมีรายงานปรับปรานนะครับเรื่อง risk factor ของคนที่จะเกิด ecotism เนี่ยก็จะประกอบดังนี้นะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจาก case report นะฮะก็จะมีกลุ่มที่มี risk ที่จะเกิด vascular compromisation อยู่แล้วเช่น smoking อยู่แล้วมี sepsis มีโรคตับโรคไตซึ่งจะไม่มีปัญหาเรื่องการขับออกของยามีปัญหาเรื่อง vascular disease อยู่แล้วเช่น coronary artery disease ถ้ากินเออร์กอบเข้าไปก็จะทำให้มี MI ได้มี peripheral vascular disease อยู่แล้วแล้วก็ pregnancyการวินิจฉัยยังไม่มีอะไรเลยนะครับขอให้ได้ประวัติเป็นจุดสำคัญแล้วก็เอ็กซ์ตูดสาเหตุอื่นแองจิโอกราฟีเนี่ยเป็นการตรวจที่เป็นโกลด์สแตนดาร์ดแล้วก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเอ็กซ์ตูดสาเหตุอื่นเพราะว่าเราต้องมั่นใจว่าไม่มีพาโทจีอื่นเช่นทอมโบซิสนะครับแล้วก็แองจิโอกราฟีถ้าทำเนี่ยคอมมอนที่สุดก็จะเจอเวสโซสไปซึมโดยที่ไม่มีอะไรในรูเมียนไม่มีปัญหาที่เวสเซลแต่ว่าก็มีรายงานบางส่วนว่ามีคอเลสเตอรอลเวสเซลในคนที่เป็นโครนิกเคสส่วนทอมบัสฟอร์เมชันนี่เจอได้ยากมากนะฮะไม่ควรเจอคราวนี้เรื่องทรีทเมนต์เนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เบสออนเคสรีพอร์ตเท่านั้นนะครับไม่มีสตัดดี้อย่างเป็นทางไม่มีสตัดดี้อย่างเป็นรูปแบบการรักษาที่สำคัญที่ควรทำก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นนอนฟาร์มาโคนะครับนั่นคือหยุดยาเออก่อนแล้วก็หยุดยาที่ทำให้มีดักอินเทอร์แอคชั่นทั้งหลายคนไข้เนี่ยควรจะต้องงดเว้นการเอ็กซ์โพสต่อความเย็นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงยาที่ยิ่งทำให้มีไวโซสแปซึมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนอร์เอพิเนฟรินนะครับอย่างคนไข้คนนี้เนี่ย
ก็ได้นอร์ทิเนฟรินซ้ำเข้าไปด้วยส่วนการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เน้นเป็นเวสโซไดเลเตอร์นะครับก็ที่มีรายงานแล้วก็ใช้ได้อย่างได้ผลเนี่ยก็ประกอบด้วยเนฟริตีนในตัวพัสไซในตัวฟิเซอรีนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผลก็จะพิจารณาเป็นพรอสตาเจนิกอะนาล็อกพวกไอโรพรอสนะฮะส่วนเนฟรินเนี่ยถือว่าอาจจะพิจารณาใช้ในบางรายนะครับส่วนอินเตอร์เวนชั่นที่มีรายงานปราบตายก็คือทำบอลลูนแอนจิโอพลาสตีในคนไข้รายนี้นะครับก็ได้อินทราวีนัสในตัวพัสไซนาน7วันนะครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นออรอลในฟิลิปปินส์ในฟิลิปปินส์สะกดผิดครับขอโทษด้วยแล้วก็ได้ให้ฟอรีน7วันนะครับหลังจากที่ไปนาน2สัปดาห์เนี่ยพบว่า CK level แล้วก็ liver function ที่เคยผิดปกติก็กลับมาดีขึ้นแล้วก็อาการปกติอาการม่วงคล้ำแล้วก็อาการบวมที่มือและเท้าเนี่ย improve ขึ้นบ้างที่มือเนี่ย improve มากกว่าที่เท้านะครับอย่างไรก็ตามเลยหลังจากที่ทรีตไปแล้วเนี่ยที่เท้าเนี่ยคือแกงกรีนไปแล้วไม่สามารถรีคัฟเวอร์ได้ทั้งหมดนะครับอันนี้คือที่มือหลังจากที่ทรีตไปแล้วเนี่ยอันนี้นี่กลับเป็นเกือบจะปกตินะครับอันนี้ก็คือไวรัสโรดีส่วนที่เท้าเนี่ยที่เท้าเนี่ยอันนี้นี่ไม่ดีนะครับอันนี้คนไข้สุดท้ายเนี่ยเอ็นอัพไปทำแอมพิเทชันที่โรงพยาบาลหน้านะครับโดยวาสลาเซอร์เจอรี่สองข้างอันนี้ก็จบเคสนี้นะครับคือผมก็ไม่แน่ใจนะมุมมองผมอาจจะต่างกับคนคืออย่างเห็นรูปเท้าของคนไข้เนี่ยถ้าไม่ทราบใครจำคนไข้ของเราสองคนที่เคยไปนอนใน ICU แล้วก็ได้อีพิเนฟรินแล้วก็เท้าดำแบบ10นิ้วมือ10นิ้วเท้านี้มั้งนะฮะมีเยอะนะฮะมีเยอะเห็นได้เรื่อยๆคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วก็เป็นรูมาตอยด์แล้วก็ปรากฏว่าคือผมก็พยายามคีปเขาไว้นะแต่ในที่สุดก็รู้สึกคนไข้ถูกส่งไปทำแอมพูติเดชันนะครับส่งไปทำแอมพูติเดชันนี่อยากจะฝากไว้นิดนึงว่าเวลาทำแอมพูติเดชันเนี่ยมันง่ายเนาะตัดจึ๊บก็จบใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้จะหาให้ริมที่มันโกรธมาใหม่นี่มันยากเนาะสงสัยต้องไปดูหนังสไปเดอร์แมนที่มันทำให้เอลเอวอนมันยืดออกมาได้คือต้องเข้าใจว่าถ้าเซอร์เจียนจะตัดเขาต้องตัดพร็อกซิมอลมากพวกนี้จริงๆเขาพอมีถ้ามันเป็นโครนิกมันพอมีคอเลสเตอรอลเซอร์คูลเลชันถ้ามันมีคอเลสเตอรอลเซอร์คูลเลชันเนี่ยนะครับบางทีมันถ้าดูไปนานๆเนี่ยมันพอเซฟได้แล้วก็เขาอาจจะเสียแต่เฉพาะช่วงที่มันดำที่มันเดทจริงๆมีคนไข้อีกคนหนึ่งซึ่งก็ถ้าใครออกพีดีโรมาโตน่าจะมีโอกาสเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งล้อมาแล้วก็เท้าดำคนไข้คนนั้นก็มาด้วยเรื่องคาร์เดียกอาร์เรสแล้วก็ปั๊มอยู่ใน ICU แล้วหลังจากนั้นก็ดริปอีพีเนฟรินแล้วก็10นิ้วมือ10นิ้วเท้าเขียวหมดพอดีคนไข้คนนี้นี่ลูกสาวเขาเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็พยายามบอกว่าให้ทำแผลคุณแม่ให้ดีๆนะแล้วก็อย่าไปตัดปรากฏว่าเนี่ยเราดูประมาณหนึ่งปีกว่าเกือบสองปีแล้วคือนิ้วเท้าเขาหายไปจริงครับแต่เขาหายไปแต่มันหลุดเลยนะครับตรงนิ้วเนี่ยตรงนิ้วเนี่ยนิ้วเท้าหลุดหมดเขาไม่คือเป็นเท้าแบบไม่มีนิ้วเท้าแต่คนไข้เดินได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดเคสนี้เนี่ยถูกส่งไปทำแอมบูเทชันเพราะว่าเวลาจับดูเนี่ยแอเรียที่มันเย็นๆเนี่ยมันขึ้นมาถึงเกือบข้อเท้าอ่ะงั้นถ้าจะตัดมันต้องตัดเนื้อกว่านั้นไม่ว่าใครก็ต้องถ้าจับก็ต้องตัดแบบ BK เนาะแต่ก็บอกว่าเนี่ยให้พยายามคีปวอร์มให้ใส่ถุงเท้าทำอะไรตัวนี้อะไรลูกสาวก็พยายามทำให้หนึ่งปีผ่านไปเนี่ยครับนิ้วเท้าของใครก็ค่อยๆหลุดไปจนนิ้วสองนิ้วที่มันดำๆมาตกลงก็เหลือเหมือนกับเท้าเป็ดนะไม่มีแวบเนี่ยแต่คนไข้เดินได้นะงั้นผมอยากจะฝากเรื่องนิดหนึ่งเรื่องพวกนี้ว่าบางทีเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราคิดว่าส่งทางเซอร์เจอรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันง่ายไปตัดชั่วเดียวจบสะอาดสะอ้านไม่เห็นแผลอีกเลยแต่ผมอยากจะฝากให้พวกเรานึกถึง quality of life ของคนไข้นะคนไข้ที่ลิงก็หายตรงเนี้ยว่ามันซัฟเฟอร์ขนาดไหนนะครับ
คือพอดีผมไม่ได้มีโอกาสดูคนไข้ต่อหลังจากที่ชาร์จไปจากโรงพยาบาลเนาะก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงThank you.